7ข้อที่คุณผู้ชายควรเข้าใจแล้วจะคบกับแฟนสาวได้นานยิ่งขึ้นกระจัดความคิดพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาผู้หญิงทำไมงี่เง่าแค่ฟังและทำความเข้าใจ7ข้อนี้เป็นธรรมดาที่หนุ่มสาวพอมาคบกันก็ต้องเจอปัญหานู่นนี่โดยเฉพาะหนุ่มๆ นะคะที่มักเจอปัญหาคล้ายๆกันหมดว่าทำไมหวานใจของเรานู่นนี่นั่นทำไมเข้าใจยากงี่เง่าจังหนุ่มๆคิดอย่างนี้กันใช่ไหมล่ะแต่ความจริงนะคะที่สาวๆเขาเป็นแบบนั้นมันมีเหตุผลนะคะคุณถ้ารู้และทำความเข้าใจรับรองว่าความรักของคุณต้องยืนยาวแน่นอนถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันได้เลยว่าเหตุผลของสาวๆมีอะไรกันบ้างทำไม 1. ทำไมต้องโพสรูปคู่ทำไมเธอไม่โพสรูปคู่กับเราบ้างล่ะเนี่ยคิดจะเซฟรูปคู่กับเราบ้างมะดูคู่นี้สิผู้ชายยังลงรูปแฟนเขาบ่อยๆเลยทำไมเธอไม่ลงบ้างอ่ะหนุ่มๆคงเคยโดนประโยคประมาณนี้กันมาแล้วใช่ไหมล่ะแต่เราขอบอกเลยนะคะว่าที่สาวๆเขาเป็นแบบนี้เพราะเขากำลังน้อยใจอยู่นะรู้เปล่าเขาอาจกำลังจะคิดว่าคุณอายที่มีแฟนเป็นเขาถึงไม่ค่อยเปิดตัวเขาสักเท่าไหร่หรือเขาอาจกังวลว่าคุณกำลังมีกิ๊กอยู่หรือเปล่าแต่ก็นะนิสัยหนุ่มๆมีความอินดี้สูงวิธีนี้นะคะแกไม่ยากเลยแค่หาโอกาสพิเศษพิเศษนะคะแล้วลงรูปสาวเขาหน่อยอาจจะเป็นเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดวันเกิดหรืออะไรก็ได้หรือง่ายๆนะคะแอบถ่ายสตอรี่ตอนเธอเผลอๆแค่นี้หวานใจของคุณนะคะก็ยิ้มแกล้มปริแล้วล่ะค่ะ 2. แต่งหน้าแต่งตัวอะไรนานเป็นชั่วโมงเสียเวลาขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ผู้หญิงขอนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนสวยคนดูดียิ่งสาวประเภท2สมัยนี้เนี่ยบอกเลยว่าแทบแยกไม่ออกนะคะสวยกว่าผู้หญิงเราก็มีเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆก็เลยต้องพิถีพิถันกันซะหน่อยอย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราเลยดาราคนดังหลายคนสวยและก็ดูดีอยู่แล้วยังต้องใช้เวลาดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วคนปกติทั่วไปอย่างเราจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้ยังไงและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือเขาอยากเป็นคนสวยสำหรับคุณเสมอไม่อยากให้คุณจะต้องอายเวลาเดินคู่กับเขาหรือเหลียวไปมองใครยิ่งไปเจอเพื่อนๆของคุณเนี่ยในใจสาวๆนะคะเขาไม่อยากให้คุณต้องขายหน้าแน่นอน 3. ศัลยกรรมไปทำไมธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วผู้หญิงอย่าหยุดสวยยังคงเป็นสโลแกนเตือนใจสาวๆทุกยุคทุกสมัยนี้ได้เสมอยิ่งศัลยกรรมสมัยนี้นะคะราคาก็ไม่สูงมากเก็บเงินแป๊บๆก็ทำได้แล้วซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าเหตุผลที่สาวๆหลายคนอยากทำศัลยกรรมกันก็คืออยากเพิ่มความมั่นใจในตัวเองลดข้อบกพร่องที่มันมีมาตั้งแต่เกิดให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นการทำดั้งจากอีแมปที่ลูกตาแทบไหลมารวมกันก็ให้มันมีอะไรมากั้นสักหน่อยถ่ายรูปออกมาหน้าก็ดูเด่นขึ้นหรือจะทำหน้าอกหุ่นก็ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นดังนั้นถ้าเขาไม่ได้ใช้เงินในกระเป๋าของคุณและทำอย่างพอดีก็ถือว่าซื้อความมั่นใจให้เขาละกันเนาะแต่ถ้าหวานใจใครเริ่มจะทำเยอะเกินไปแล้วก็เตือนๆกันได้นะจ๊ะ 4. เครื่องสำอางแบบนี้ถ้ามีแล้วนี่จะซื้อซ้ำไปทำไมเรื่องนี้หนุ่มๆคงเจอคล้ายกันหมดนะคะโดยเฉพาะลิปสติกของสาวๆที่มีปากเดียวทำไมต้องมีลิปเป็น10แท่งแถมแต่ละแท่งยังมีสีเหมือนกันอีกแต่ซอรี่นะจ๊ะหนุ่มๆเพราะผู้หญิงเขาไม่ได้มองว่ามันเหมือนกันสักนิดแท่งนี้นะคะอาจจะเนื้อแมตต์อีกแท่งอาจจะเนื้อซิมเมอร์แท่งนี้ออกชมพูแต่อีกแท่งมันออกสีม่วงนะคะคุณแถมแต่ละสีแต่ละแบบก็ใช้ต่างวันต่างลุคในแต่ละวันนะจ๊ะอยากบลัชออนปัดแก้มโทนสีแดงก็ไว้แต่งวันแบ๊วๆส่วนสีตุดๆนั้นเอาไว้แต่งวันที่เป็นทางการหน่อยและก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าฟินิชลุคมันแตกต่างกันมากนะฮะวิธีคิดบวกของปัญหานี้ก็ง่ายๆค่ะนึกถึงเวลาคุณซื้อผ้าใบที่มันคล้ายๆกันสินั่นแหละเหตุผลมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะ 5. อารมณ์ผีเข้าผีออกรอบเดือนมาสินะ
ปัญหาโลกแตกอันดับหนึ่งของหนุ่มๆทุกคนเพราะบอกเลยนะคะว่าสาวๆก็บังคับตัวเองแทบไม่ได้เหมือนกันเรื่องนี้นะคะขอให้หนุ่มๆแค่ทำความเข้าใจว่ามันผ่านมาแล้วจะผ่านไปเดือนละ7วันแค่นั้นเองอีก23วันก็เป็นอีหนูน่ารักใจดีอารมณ์ดีเหมือนเดิมแถมปัญหานี้คุณผู้ชายยังต้องเห็นใจสาวๆด้วยซ้ำที่ต้องเผชิญกับวันมามากไม่รู้ว่าเดือนไหนจะปวดท้องมากน้อยแค่ไหนนะคะขอบอกเลยว่าบางคนเนี่ยปวดท้องจนเดินไม่ไหวก็มีเพราะฉะนั้นถ้าแฟนสาวของคุณบ่นว่าปวดท้องเอายาให้เธอทานหาอะไรอุ่นๆมาประคบท้องน้อยของเธอรับรองนะคะเธอจะกลับมาน่ารักกับคุณทันที6เรื่องแค่นี้จะคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมฟะก็เป็นผู้หญิงนี่คะรายละเอียดเล็กรายละเอียดน้อยน้องเก็บหมดเพราะว่าอะไรน่ะหรอก็เพราะว่ารักไงคำตอบอาจจะเลี่ยนไปหน่อยนะคะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณถ้าไม่รักจะแคร์จะสนใจจะใส่ใจแบบนี้ไหมล่ะคิดสิคิดแต่เอาจริงๆนะคะถ้าคุณทำให้เธอสบายใจเรื่องคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกลองถามหวานใจของคุณนะคะเปิดอกคุยให้เข้าใจกันดีกว่าว่าทำไมนะคะถึงคิดเล็กคิดน้อยมากขนาดนี้และยืนยันให้เขามั่นใจเลยว่าเขามีคุณเพียงคนเดียวแต่พูดอย่างเดียวนะคะใครใครก็พูดได้คุณก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นด้วยไม่ใช่คบกันแล้วจะทิ้งๆคว่างๆได้นะเธอ 7. ทำไมต้องอยากให้ดูดีตลอดเวลาต้องสมสักวัน2วันไม่ได้เลยหรอเธอเริ่มอ้วนแล้วนะหนวดเข้าน่ะโกนบ้างสิทำไมไม่ทาครีมบ้างซื้อมาให้ก็ไม่ทาเนี่ยหนุ่มๆคนไหนเคยได้ยินแฟนบ่นแบบนี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่าคุณโชคดีมากๆๆๆๆเด้อเพราะเธอน่ะใส่ใจคุณมากจริงๆสังเกตคุณตลอดเวลาว่าคุณเปลี่ยนไปยังไงมีตรงไหนที่ทำให้คุณดูสมขึ้นบ้างถ้าจะบอกว่าสาวๆอยากควงคนที่ดูดีก็คงไม่แปลกนะคะเพราะหนุ่มๆอย่างคุณนะคะยังอยากจะควงคนสวยๆเลยใช่ไหมล่ะอะไรที่เธอบ่นนะคะแล้วก็ไม่ยากเย็นเกินไปก็ทำตามเธอเถอะค่ะดีทั้งตัวคุณเองที่ดูดีขึ้นสบายใจทั้งเธอที่ได้แฟนที่ดูดีเหมือนตอนแรกๆที่คบกับคืนมาสบายใจทั้งเธอนะคะที่ได้แฟนที่ดูดีเหมือนตอนแรกๆที่คบกับคืนมาเป็นยังไงกันบ้างคะหนุ่มๆฟังเหตุผลทั้ง7ข้อแล้วเข้าใจหัวอกสาวๆที่รักคุณมากกันขึ้นไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคนรักกันคบกันความรักและก็ความเข้าใจคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คน2คนอยู่กันได้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรควรเปิดใจคุยกันให้เข้าใจกันนะคะอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นปมที่แก้ไม่ได้และที่สำคัญนะคะอย่าใช้กำลังแก้ปัญหาเด็ดขาดเด้อแล้วอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย